เบิร์ดรับงานหน่อยสิรับสักงานหนึ่งให้ดีให้ได้เงินแบบส่วนหนึ่งไปแบบไปต่อยอดชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยเบิร์ดก็บอกยังไม่อยากรับเพราะว่ายังรู้สึกว่าไม่อยากได้ตรงนี้อยากได้อยากไปขายของอยากไปทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะแบบมาได้เงินจากสิ่งนี้ฮะพี่เบิร์ดไม่ค่อยกินแล้วก็นอนหลับยากเราก็สบายใจในปอดหนึ่งว่าเขาโอเคยังฮึบขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่าสภาพจิตใจเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็น่าจะแย่กว่าเราเยอะมากยังดูแลตัวเองเขายังได้รับพักผ่อนนะเราก็สบายใจในปอดหนึ่งว่าเขาโอเคยังฮึบขึ้นมานิดนึงแต่ถามว่าสภาพจิตใจเราก็ต้องยอมรับว่าเขาก็น่าจะแย่กว่าเราเยอะมากๆเมื่อวานเบิร์ดมาหาก็ยังตือเบิร์ดนะครับบอกเบิร์ดรับงานหน่อยสิรับสักงานหนึ่งก็ยังดีให้ได้เงินแบบส่วนหนึ่งไปแบบไปต่อยอดชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยเบิร์ดก็บอกยังไม่อยากรับเพราะว่ายังรู้สึกว่าไม่อยากได้ตรงนี้อยากได้อยากไปขายของอยากไปทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าที่จะแบบมาได้เงินจากสิ่งนี้ฮะซึ่งอันเนี้ยฮิปโปก็จะบอกยังคงบอกเหมือนเดิมว่าพี่เบิร์ดเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วแต่แรกขณะที่ตอนที่ยังคบกับคุณตังโมอยู่ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองมาโดยตลอดอยู่แล้วโดยเขาแบบบางทีโมยื่นมือไปช่วยบางอย่างเนี้ยพี่เบิร์ดบอกไม่เอาเธอเก็บไว้เธอห่วงก็สภาพจิตใจค่ะเพราะว่าเราก็ผัดกันโทรอันนาเนี่ยจะโทรทุกวันแล้วก็ถ้าเกิดว่าโมมีนาเขาจะเป็นคนดูแลเวลาไปโรงพักหรือฮิปโปก็จะมีการforward เขาไม่ใช่ forward follow ต่างๆว่ามีอะไรอัปเดตไปเบิร์ดเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ช่วยกันนะฮะส่วนใหญ่หนูจะเป็นห่วงเรื่องเราดูแลกันละกันส่วนหนูจะเป็นห่วงเรื่องของการนอนหลับกับเรื่องของการกินอาหารแหละพี่เบิร์ดไม่ค่อยกินแล้วก็นอนหลับยากเราก็จะเป็นห่วงเรื่องนี้น่าจะไม่มีประเด็นนี่ละค่ะเพราะว่าเบิร์ดก็สัญญาเพราะเราไว้แล้วว่าจะไม่ทำแบบนั้นตัวหนูไม่รีบเลยนะพี่หนูพูดตรงแต่หนูอยากได้ความจริงที่มันจริงจริงๆอ่ะความจริงที่เวลาส่งให้อัยการแล้วคดีจะแบบไปต่อได้ไม่ใช่ว่าพอส่งไปให้อัยการแล้วแบบสำนวนอ่อนเหลือเกินสุดท้ายไปยกฟ้องชั้นอัยการอย่างเงี้ยพี่เข้าใจมาว่ามันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าสรุปตำรวจสรุปว่าเป็นฆาตกรรมแล้วไปอัยการแล้วเขาจะแบบโดนตามนั้นคือมันมีอีกหลายขั้นตอนมากไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจชั้นอัยการศาลพิจารณาดังนั้นอ่ะถ้าตอนนี้ที่เราอยากได้เลยนะเราไม่รีบว่าต้องเป็นก่อนงานศพเราอยากได้จริงๆคือความจริงที่สุดเมื่อไปถึงชั้นอัยการความจริงเหล่านี้จะได้ถูกนำส่งต่อศาลให้ศาลพิจารณา